มัมสเตอร์ทอล์ก by ป้าต้อมมัมสเตอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ๋อสวัสดีค่ะวันนี้ยังอยู่กับพี่อ๋อนะคะหรือโค้ชอ๋อธนานิตนั่นเองค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยกันในเรื่องของการที่เราจะมีลูกเป็นเพศที่เขาเลือกเองแต่วันนี้เนี่ยป้าต้อมมีเพื่อนที่เป็นเพศที่เขาเลือกเองเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทอมเป็นดี้เป็นเกย์เขาเป็นคู่รักที่น่ารักมากๆเลยค่ะพี่อ๋อแล้วทีนี้นะคุณผู้ชมเขาก็รับลูกๆรับเด็กๆนี่แหละมาเลี้ยงเป็นลูกจริงๆแล้วก็เลี้ยงดูแบบรักมากๆรักเป็นลูกแท้ๆเลยอะค่ะมาเป็นลูกบุญธรรมทีนี้ปัญหามันเกิดตรงไหนปัญหาเกิดตรงที่เขาเนี่ยมีความกังวลบ้างเหมือนกันไม่สบายใจเหมือนกันเล็กๆว่าอนาคตเวลาที่ลูกโตขึ้นไปแล้วที่โรงเรียนของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีทั้งวันแม่วันพ่อวันอะไรสารพัดที่ระบุเพศชัดเจนแบ่งเซกเมนต์ชัดเจนเลยเขาจะไปในฐานะอะไรยังไงแล้วลูกเขาจะโอเคไหมตรงเนี้ยต้องถามพี่อ๋อแล้วว่าจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆป้าต้อมยังไงดีนะค่ะพี่คิดว่าถ้าเกิดตัดสินใจอะค่ะที่จะรับเด็กมาเลี้ยงเป็นลูกก็คือเหมือนกับการที่เราตัดสินใจจะมีลูกนั่นแหละค่ะเรื่องเดียวกันเนี่ยวางใจแบบเดียวกันเลยว่าเราต้องพร้อมที่จะเป็นพ่อและแม่และเป็นปราการที่แข็งแกร่งให้เขาเหมือนที่พี่พูดไปทั้งก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตัวเราเองเนี่ยเราก็ความพร้อมของเราก็คือเราอ่ะมั่นคงกับความรู้สึกนี้แค่ไหนว่าเราจะเป็นพ่อเราจะเป็นแม่นะโดยที่เราอาจจะไม่ได้มีเพศสภาพที่จะเป็นพ่อหรือเพศสภาพที่จะเป็นแม่ค่ะอย่างพี่เองเนี่ยค่ะพี่ก็มีลูกบุญธรรมนะคะแต่ว่าก็จะเรียกว่าลูกบุญธรรมก็ไม่ได้เพราะว่าเลี้ยงเขามาตั้งแต่เขาแบบยังแบบอกอ่ะเลี้ยงแต่เด็กให้นมแบบไปให้นมตัวเองนะคะให้นมขวดอย่างเงี้ยแล้วก็เลี้ยงเขาเหมือนแม่คนหนึ่งที่เลี้ยงลูกเขาก็เรียกพี่อ๋อว่าแม่อ๋อใช่เขาก็เรียกแม่อ๋อแล้วถามว่าเรารู้สึกมีความสุขนะถึงแม้ว่าพี่จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็มีแฟนเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะทีนี้พี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าการที่มีเขามาเรียกแม่อ๋ออ่ะพี่รู้สึกมีความสุขเราไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยเราผมสั้นเรามีแฟนผู้หญิงแล้วเขามาเรียกแม่แล้วเรารู้สึกแปลกๆไม่มีความรู้สึกเพราะฉะนั้นนี่คือพี่คิดว่ามันเป็นความแข็งแรงที่เรามีให้กับตัวเองเราเคารพตัวเองแล้วเราก็พร้อมที่เราจะมอบความรักความแข็งแรงอันนี้ให้กับลูกด้วยค่ะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคำถามของต้อมของป้าต้อมอ่ะพี่เองพี่คิดว่ามันคือการเคารพในตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกยอมรับในตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกค่ะสำคัญมากเลยที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องมั่นคงแล้วก็มีความพร้อมจากข้างในใจตัวเองเลยว่าเราเองนี่แหละที่รักตัวเองและเคารพตัวเองก่อนที่เราเป็นเพศนี้มันคือธรรมชาติของเราเราจะแสดงตัวตนออกมาอย่างจริงแท้ให้ลูกเราเห็นใช่ค่ะใช่ค่ะมันก็เป็นการเหมือนกับเราไม่ได้ปกปิดเราไม่ได้ปิดกั้นอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะพูดคุยกับเขาได้เขาก็เห็นความเป็นธรรมชาติของเราพี่ใช้คำว่าความเป็นธรรมชาติมากกว่าเนาะค่ะความเป็นธรรมชาติของเราเป็นแบบไหนเนี่ยค่ะเราก็สามารถแสดงออกให้เขาเห็นได้เลยในขณะเดียวกันค่ะพี่เชื่อว่าจะต้องมีคำพูดหรือมีคำอธิบายหรือมีการแบบเขาเรียกสื่อสารกันนะคะให้เขาได้รับรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่มันผิดปกติอย่าให้เขารู้สึกว่าความผิดปกติหรือความแปลกแยกมันจะทำให้เขาอยู่ในสังคมไม่ได้ถ้าเขามีพ่อแม่อย่างนี้เขาก็มีความสุขได้อะไรประมาณนั้นนะคะค่ะอันนี้ดีมากเลยเป็นมุมของคุณพ่อคุณแม่ที่เราจะเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจของคุณพ่อคุณแม่เองเมื่อลูกๆเนี่ยเขากำลังค่อยๆเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ไปโรงเรียนไปเจอกับวันพ่อวันแม่วันนั่นวันนี้ใช่ใช่ใช่ก็ไปพี่ก็ไปทั้งวันแม่แล้วก็ไปทั้งวันพ่อโอ้เยี่ยมเลยมันก็ยังดีกว่าให้ลูกไม่มีใครเลยในวันใดวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ไปแบบนั้นแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเขาก็วันแม่เขาก็เอาพวงมาลัยมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ร้องไห้นะน้ำตาไหลแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเนาะเราเป็นแบบนี้นะเราไม่ได้มีลูกเป็นแบบเราไม่ได้ลูกเองแต่
ต่ว่าเรายังได้สัมผัสถึงความรู้สึกของความเป็นแม่มันอบอุ่นที่หัวใจใช่แล้วเราก็ยังได้รับรู้ถึงความถึงสัมผัสของเวลาวันพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ความรักความอบอุ่นเหล่านี้เราก็อยากที่จะให้เขามอบให้เขาต่อเพื่อให้เขาไปส่งต่อให้กับครอบครัวของเขาที่เขาจะสร้างขึ้นมาพี่อ๋อได้เปรียบนะได้ทั้งวันแม่วันพ่อเลยวันไหนก็ได้ค่ะได้ทุกวันวันไหนก็ได้เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราคือทั้งพ่อและแม่ของเขาอะเขาคือลูกเราเนี่ยแหละมันอิ่มอกอิ่มใจที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เขาจริงๆนี่แหละเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะวันไหนๆก็ตามเนี่ยเราก็โฟกัสที่ลูกเราที่ความสุขของครอบครัวเรามากกว่ามีอีกประเด็นนึงพี่อ๋อขาเวลาที่น้องๆเขาเริ่มโตขึ้นมาแล้วเขาไปโรงเรียนเนี่ยบางทีแบบพอไม่ว่าจะด้วยสื่อโซเชียลหรืออะไรต่างๆเนี่ยพอเพื่อนๆ เห็นแล้วก็มีการล้อเลียนกันเกิดขึ้นว่าแบบไอ้พ่อเธอเอ้ยแม่เธออะไรอย่างเงี้ยเราควรจะแบบคุยกับลูกยังไงดีให้ลูกเข้าใจโอเคเราแข็งแรงแล้วแหละแต่แบบลูกก็แบบเพื่อนล้อบ้างอะไรบ้างถูกบูลลี่กลับมาหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วเราจะแบบคุยกับลูกยังไงดีให้ลูกแข็งแรงด้วยไม่ใช่แม่แข็งแรงแต่ลูกก็ต้องแข็งแรงด้วยนะครับมันก็เป็นประเด็นที่ท้าทายยอมรับว่าเป็นประเด็นที่ท้าทายมากเพราะว่าเคยมีความคิดอย่างนี้เหมือนกันตอนที่ลูกพี่เขายังเด็กแล้วก็ก็มีความคิดแบบนี้แหละมีความกังวลแบบนี้ค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราเองนี่แหละที่เอาตัวเข้าไปใกล้ชิดกับลูกและสังคมของลูกสังคมของลูกในที่นี้คือกับเพื่อนๆเขาไปรู้จักเพื่อนๆเขาเวลาอะไรคือจะใกล้ชิดลูกมากค่ะเขาจะไปโรงเรียนมีงานโรงเรียนอะไรก็ไปไม่ขาดเขาจะไปเข้าค่ายเขาจะไปแล้วก็ไปกับเขาไม่เคยขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเขาก็จะเห็นตัวลูกค่ะเขาก็จะมีแบบเหมือนกับมีคำอธิบายในตัวเองอยู่แล้วจากการกระทำที่เรากระทำกับเขาเพื่อนเขาเห็นตัวเขาก็เห็นนั่นเขาก็จะไม่อันนี้ส่วนตัวสำหรับลูกพี่เขาก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับในการที่จะต้องไปอธิบายอะไรกับเพื่อนเลยเพราะว่าเคยถามเขาอยู่ตลอดที่สำคัญต้องสื่อสารกับเขาตลอดว่าเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วก็ต้องเอาตัวเข้าไปใกล้ชิดอันนี้มันเป็นที่พี่บอกว่ามันปัญหาทายเพราะว่า เราควรจะต้องใกล้ชิดเขาให้มากเพราะฉะนั้นความใส่ใจกับลูกและสังเกตพฤติกรรมว่าเมื่อไหร่ที่ลูกไม่อยากไปโรงเรียนแล้วถูกล้อหรือถูกอะไรมาเนี่ยเพราะฉะนั้นความใกล้ชิดของคุณพ่อคุณแม่กับลูกอ่ะยังไงก็ต้องใกล้ชิดกันเพราะว่าอย่าลืมว่าต่อให้มีพ่อกับแม่เนี่ยถ้าเกิดลูกจะถูกบูลลี่อ่ะสมมติอันนี้นะไม่ได้พูดถึงใครสมมติว่าอ่ะคุณพ่อหายไปหรือแต่คุณแม่อะไรอย่างเงี้ย ก็โดนบูลลี่เหมือนกันเพราะนั้นไอ้การที่แบบอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่าเราต่างหากที่เราจะเข้าไปใกล้ชิดแล้วก็สื่อสารกับเขาแค่ไหนทำความเข้าใจกับเขาแค่ไหนใส่ใจเขาแค่ไหนเพราะพี่เชื่อว่าโดนถ้าเกิดจะโดนบูลลี่หรือตั้งคำถามเนี่ยพี่คิดว่าก็โดนหมดอ่ะก็โดนหมดก็โดนหมดเพราะฉะนั้นก็ควรจะแข็งแรงมั่นคงทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกด้วยใช่ค่ะความใกล้ชิดนี่ก็เป็นแบบคีย์เวิร์ดสำคัญจริงๆนะคะพี่ออกของเรื่องนี้เพราะว่านี้จากประสบการณ์ก็คือใกล้ชิดจริงๆใกล้ชิดจริงๆนอกจากความใกล้ชิดแล้วก็คุยกันตอนนี้ลูกชายเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มแล้วค่ะ25ย่าง26อะค่ะพี่ออกมีเคล็ดลับอะไรไหมที่ทำให้เราจะเป็นเพื่อนซีกับลูกได้แบบพี่ออยู่ในทุกๆโมเมนต์ของเขาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสำเร็จความดีใจเสียใจปัญหาอะไรของเขาเนี่ยค่ะพี่จะเป็นคนที่ให้เวลากับเขามากก็คือตัดสินใจว่าก็คือทำงานด้วยเนาะแล้วก็ตอนเช้าอ่ะตัดสินใจว่าทุกเช้าจะต้องไปส่งเขาแต่ตอนเย็นเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่รู้เวลาเลิกงานที่มันอาจจะมีงานอื่นไม่รู้เวลาเลิกงานแน่นอนก็จะให้เขากลับรถโรงเรียนแต่ตอนเช้ายังไงก็ต้องไปส่งเพราะว่าเราจะได้ใช้เวลาตอนเนี้ยได้คุยกันได้อะไรกันแต่ปกติเราก็คุยกันอยู่แล้วนะคะพอกลับมาที่เขากลับมาที่บ้านก็จะได้เจอกันทุกวันส่งเขาเข้านอนทุกคืนอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยเคล็ดลับสำคัญเลยอันนี้ก็เรียกว่าทุกบ้านบางทีก็มีเคล็ดลับอันนี้เอาไปใช้กันอยู่นะคะจากคลิปก่อนหน้าที่เราเคยพูดคุยกับอาจารย์นพดลนะคะนั่นก็คือเรื่องของ quality time เนี่ยสำคัญมากแม้มันจะเป็นช่วงเวลาแค่สั้นๆนะคะพี่หมอแค่ประมาณ5นาที10นาทีก่อนที่ลูกจะหลับ
หรือว่าก่อนที่ลูกจะถึงโรงเรียนเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ใกล้ชิดได้สัมผัสได้หอมแก้มหรือได้พูดคุยได้รู้ว่าเขากำลังต้องการอะไรและเรารู้สึกยังไงกับลูกใช่มีค่ามากค่ะวันนี้นะคะเรียกว่าเป็นคลิปที่แบบโดนใจมากๆเลยแล้วก็เซนซิทีฟมากๆเลยนะหวังว่าเพื่อนๆของป้าต้อมนะคะที่เรามีเพศเป็นของเราเองแล้วเราก็มีลูกที่น่ารักของเราเองเนี่ยคงจะได้ไอเดียดีๆแล้วก็ไปสานความสัมพันธ์ไปสร้างความแข็งแรงให้ลูกได้อีกนะคะเพื่อจะได้มีความสุขทั้งตัวเราเองแล้วก็ลูกของเราด้วยวันนี้ขอบคุณพี่อ๋อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายถ้าคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและกด Subscribe ช่อง Mumster ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Mumster Talk by ป้าต้อม Mumster